จกต์ลูกค้าเจ้าหนึ่งนะครับก็เป็นโปรเจกต์ของอินฟลูเอนเซอร์ท่านหนึ่งเขาจ้างทางปีนี้เนี่ยเข้าไปรีโนเวทระบบเน็ตเวิร์กภายในให้เขาใหม่คือระบบเน็ตเวิร์กเดิมนะครับคือเอางี้ก่อนอินฟลูเอนเซอร์เจ้านั้นก็คือพี่ซีนะครับชันบวีก็คือซีเมียเกตที่เราหลายคนอาจจะคุ้นเคยรู้จักนะครับเธอก็มีออฟฟิศนะครับทีนี้ปัญหาก็เกิดขึ้นตรงที่ว่าไม่ได้มีการออกแบบตัวเน็ตเวิร์กตั้งแต่แรกนะครับตั้งแต่ทำออฟฟิศเนี่ยก็กลายเป็นว่าเขาก็ใช้วิธีง่ายแหละก็เอาเราเตอร์ใช่ไหมฮะอย่างหลายๆท่านเนี่ยที่มีอยู่ก็เอาเราเตอร์มาลงจ้างผู้ให้บริการเน็ตมาลง ISP ก็โดยเฉพาะ True E-Broadband DOT นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอเอาไปวางไว้ข้างหน้าออฟฟิศข้างหลังออฟฟิศเล่นไม่ได้นะเพราะว่าอาจจะมีผักผนังกั้นหรือว่าแผงกั้นหรือว่าห้องกระจกอะไรก็แล้วแต่ในตามแบบฉบับออฟฟิศใหม่ๆพอมันมีผนังกั้นเนี่ยก็ทำให้สัญญาณอ่ะปันไปไม่ถึงถูกต้องไหมทีนี้เขาก็แก้ปัญหาด้วยเงินซื้อ access pointตัวหนึ่งเสาเยอะเลยเป็นแมงมุมเลยประมาณสักน่าจะ6เสาหรือ8เอาสายอัพทําอัพลิงก์มาที่จากไอ้ตัวเราเตอร์ของทูเนี่ยมาที่ไอ้ตัวนี้แล้วก็เราก็ทํา Wi-Fi ขึ้นมาใหม่วงนึงแล้วทีนี้ก็ยังรู้สึกว่าไม่แรงยังไม่แรงก็เลยซื้อบริการเน็ตอีกของทูอีกมาวางไว้ตรงไอ้ตรงโซนห้องออฟฟิศตรงทำงานอีก1จุดนะ Wi-Fi 2 3ตัวแล้วนะหน้าออฟฟิศตัวนึงแล้วก็ที่ตรงโซนทำงานตัวหนึ่งแล้วก็เพิ่งซื้อใหม่ตัวหนึ่งแล้วทีนี้มันอยู่ที่ฟลอร์หนึ่งไงฟลอร์สองยังไม่มีฟลอร์สองเขาก็ซื้ออีกซื้อเพิ่มก็คือเขาจะมีห้องสตูดิโอก็ซื้อมาอีกตัวหนึ่ง13BB เอาอีกตัวหนึ่งพอ3BB เสร็จปุ๊บในฟลอร์สองเนี่ยมีห้องประชุมอีกซึ่งไปเป็นห้องกระจกแต่ก่อนที่จะไปห้องกระจกเป็นที่ว่าห้องสตูดิโออ่ะคุณรู้อยู่แล้วใช่ไหมห้องสตูดิโอคือมันจะต้องทึบเสียงคือเสียงภายนอกจะต้องเข้ามาไม่ได้แล้วก็เสียงภายในเนี่ยจะต้องออกไปไม่ได้คือให้มันแบบเขาเรียกว่าอะไรเสียงกระชับอ่ะอยู่ในห้องนั้นใช่ไหมดังนั้นสัญญาณก็ออกไปไม่ถึงเขาก็เลยไปซื้อ extend router หรือว่า repeater อะไรอย่างเงี้ยมาอยู่ในห้องประชุมเพื่อหวังว่าจะมา repeat จากห้องไลฟ์ห้องอัดเนี่ยมาไว้ในห้องประชุมชั้น2ทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ wifi มันตีกันทั้งหมดเลยสิ่งที่บีแดนเข้าไปทำก็คือว่าเฮ้ยออกให้หมดเลยเพราะว่าไอตัว access point ต่างยี่ห้อต่างรุ่นอะไรเงี้ยมันไม่คุยกันเนี่ยมันไม่คุยกันก็คือพอเราเอามือถือไปอยู่ตรงนี้เฮ้ยไอตัวนี้มันก็จะล้างเราไว้สมมติว่าเราต่อ Wi-Fi จากหน้าออฟฟิศแล้วเราเดินไปตรงหลังตรงโซนทำงานเนี่ยมันก็ล้างเราไว้ไงมันไม่ปล่อยให้เรามาจับไอตัวใกล้ๆอันนี้คือไปเป็นอันที่สองคือด้วยความที่ Wi-Fi มันเยอะอะมันก็เกิดอาการที่เราเรียกว่า Wi-Fi มันส่งคลื่นสัญญาณที่เป็นรบกวนกันคือการที่มี Wi-Fi เยอะเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นข้อดีนะเป็นข้อเสียตรงที่ว่ามันกวนกันคือสมมุติว่า Wi-Fi ตัวที่1อยู่บน channel 6อีกตัวนึงก็อยู่บน channel 6มันก็ทำให้อีกเวลาเราไปเกาะ IP ตัวที่1มันก็ต้องไปรออีกตัวนึงส่งข้อมูลให้เสร็จก่อนอะไรเงี้ยคือมันมีการเหมือนเราพูดง่ายๆเหมือนเราตะโกนแข่งกันไอ้คนนึงตะโกนแข่งแล้วเราต้องเงียบก่อนเราถึงจะได้ยินอีกคนนึงนึกออกไหมนี่คือแบบเหมือนเป็น principle ตัว Wi-Fi นะแต่จริงๆในเนื้อหาทางแบบวิศวกรรมก็จะมีเยอะนะถ้าใครอยากเรียนรู้ก็ไปเรียนกับPacket Hunter ได้นะครับพี่กูสุภเดชนะครับทีเนี้ยกลับมาที่ตรงเรื่องนี้นะคือพอผมเข้าไปพวกไอ้ยศที่บอกว่ามันตะโกนแข่งกันนะทีนี้สิ่งที่ผมทำคืออะไรหรือไม่ก็คือเอาออกเลยนะครับแล้วเราวางตัวใหม่ก็คือเป็นอารูบ้า instant on นะครับซึ่งอารูบ้าเนี่ยเดิมเนี่ยไปเป็นของ HP แล้วเขาจับในกลุ่มเซกเมนต์ที่เป็นแบบ enterprise พวกที่แบบติดตามห้างติดตามออฟฟิศขนาดใหญ่อะไรเงี้ยติดตามโรงแรมขนาดใหญ่แต่ว่าวันนี้เขามีโปรดักที่มันมินิมอลลงมาก็คือเป็นโปรดักที่อยู่ในเกรดของพวก SME ก็คือเราเรียกว่า instant on นะครับก็มันสามารถที่จะmanage ผ่านคลาวด์คอนโทรลเลอร์ได้มีเว็บโพลทัลให้มีแอปในมือถือให้ซึ่งผมอาจจะใช้ Instant On ในการที่จะดูแลอย่างเงี้ยกับของลูกค้าเราสามารถดูได้เลยว่าเฮ้ย AP ตัวเนี้ยดาวน์ AP ตัวนี้ขึ้น AP ตัวนี้มีปัญหามีคนไปก่อ AP นี้เยอะจูนนิ่งผ่านในตัวมือถือได้เลยที่ทาง VNet ดูแลอยู่นะฮะทีนี้
เราก็วางไปสิ่งที่เราเลือกไปก็คือเราวางที่เป็น AP เป็น Wi-Fi แบบ Wi-Fi 6 Wi-Fi 6ก็เป็น Wi-Fi มาตรฐานใหม่เลยหรือว่าเราเรียกว่า AX ก็ได้ถ้าเป็นมาตรฐานปัจจุบันที่เราใช้ส่วนใหญ่จะเป็น AC จะเป็น Wi-Fi 5ทีเนี้ยเสริมนิดเดียว Wi-Fi 6ทำไมถึงเลือกที่นี้เพราะว่าเขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์คือเขาต้องการรอของใหม่ๆนะครับแน่นอนอุปกรณ์ใหม่ๆเขาต้องมีแน่นอน iPhone รุ่นใหม่ Mac รุ่นใหม่อะไรพวกนี้ถามว่า Wi-Fi 6เนี่ยมันข้อดีคืออะไรข้อดีที่มันพัฒนาจาก Wi-Fi 5คือโอเคแบนด์วิดต์มันสูงแล้วแต่ว่าเรื่อง Wi-Fi 6เนี่ยมันจะทำตัวเหมือนเป็น Switch Up ตรงที่เวลาเราส่งข้อมูลอ่ะมันสามารถส่งพร้อมกันได้พร้อมกันได้หลายเครื่องพร้อมกันมันไม่ต้องรอให้คนนึงส่งเสร็จก่อนแล้วก็อีก device นึงค่อยๆส่งอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเป็นเหมือน switch up คือมันส่งปึ้งๆๆๆไปตลอดเวลานะมาตรฐาน Wi-Fi 6เนาะถ้าอยากจะเรียนรู้เพิ่มก็อาจจะไปลองกด Google ดูก็ได้ว่าไอ้ Wi-Fi 6มันมีอะไรยังไงเพราะว่ามีคนที่จะอธิบายไว้ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับนี่ instant on เราก็วางไว้ยังไงเราวางไว้4จุดเลยเราวางไว้ตรง reception เราวางไว้ตรงโซน working zone แล้วก็วางไว้ตรงห้อง live นะครับแล้วก็วางไว้ที่ห้องประชุมถามว่าทำไมเราทำอย่างนี้วางไว้ในจุดที่คุณจะต้องใช้เน็ตถ้าคุณตรงไหนคุณไม่ใช้เราไม่วางนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะ cover ในการทำงานละสิ่งต่อมาคือเราออกแบบตัวสัญญาณ Wi-Fi หรือเราเรียกว่าพวกคนที่รู้จักชื่อ Wi-Fi ที่ว่า SSID SSID เนี่ยผมทำการแยกมันออกจากกันคือเรื่องครั้งที่PC นะครับกับออฟฟิศเนี่ยเขาเป็นค่อนข้างที่เป็นเหมือนกับบล็อกเกอร์เป็นยูทูบเบอร์ใช่ไหมเขาต้องลองอะไรใหม่ๆเนี่ยสิ่งที่เขาจะต้องมีก็คือพวกอุปกรณ์ IoT กล้องวงจรปิดเล็กๆอะไรมีแคมอะไรต่างๆเนี่ยเราอ่ะทำการแยกออกมาเลยคือ SSID ที่เป็น 2.4 กิกมีให้แล้วอุปกรณ์ที่อุปกรณ์มือถือโน้ตบุ๊กนะครับ Apple Mac Air Mac Pro อะไรแล้วแต่เนี่ย iMac เนี่ยไปเกาะอยู่บน 5Gซึ่งเป็นความถี่ที่ดีที่สุด5กิกะเฮิรตซ์นะครับส่วนอุปกรณ์ IoT เนี่ยคุณไปเกาะที่ 2.4 เพราะฉะนั้นการที่ทำให้มันแยกออกจากการขาดจากการเนี่ยมันดีกว่านะครับกว่าแบบเรารวมเป็นอันเดียวกันนะแล้วก็ต่อมาเราก็ไม่ได้ใช้ตัวเราเตอร์จากผู้ให้บริการแต่ว่าเราใช้เราเตอร์ผู้ให้บริการเป็นแค่บริจโมดหรือเป็นสะพานเชื่อมโดยเราใช้ตัวเกตเวย์นะครับหรือว่าตัวเราเตอร์ของเราเนี่ยเป็น ATEX นะครับรุ่น2962ซึ่งเป็นตัว Enterprise กำลังดีเลยที่มันรองรับเน็ตความเร็ว1กิกนะครับหรือ 1,000 บิตได้คือ TS เรามันถึงนะถามว่าทำไมต้องเลือกตัวนี้ทำไมไม่ใช้เดิมๆเพราะเดิมๆเนี่ยตัวเราเตอร์เดิมๆมันไม่ได้ถูกออกแบบในการมารองรับ device ที่มันต่อหลังจากเราเตอร์มากๆได้คือไอ้พวกที่เขาแถมมาเนี่ยเวลาเราใช้จริงอ่ะเราใช้ในบ้านเราใช้แค่แบบ10 device 15 device ก็ถือว่ามากแล้วใช่ไหมเพราะคนหนึ่งก็ถือ2 3อุปกรณ์เช่นมือถือโน้ตบุ๊กแท็บเล็ตเนี่ยสมมุติถ้าเนี่ยเรามีในบ้าน5คน5 30 5 15อุปกรณ์แต่ในออฟฟิศมันไม่ใช่อย่างนั้นอย่างออฟฟิศของเขาของ PC เนี่ยจะมีคนใช้เนี่ยที่ผมเคยดูนะแม็กซิมัมอยู่ประมาณ50 device 50อุปกรณ์อุปกรณ์คอมโต๊ะคอมก็มีอยู่แล้ว1ไอ้2มือถือแต่ละเครื่องอ่ะแท็บเล็ตของสัตว์ของแต่ละคนอีกันคนนึงอาจจะถือมือถือไม่ต่ำกว่า 1-2 เครื่องโน้มไหมมันเยอะนะ Apple Watch อีกันอะไรพวกนี้คืออุปกรณ์พวกนี้มันต้องใช้เน็ตทั้งหมดทีนี้เราก็ต้องเลือกเราเตอร์ที่มันจะรองรับ capacity ในการมาคอนซูมสิ่งเหล่านี้มาแบบใช้ทรัพยากรเน็ตเหล่านี้ให้ได้นะแล้วเราก็โอเคเราก็ตั้ง policy บล็อกบิตทอร์เรนต์บล็อกอะไรเพื่อให้แบบว่าอินเทอร์เน็ตที่เราใช้เนี่ยมันสามารถที่จะสมมุติได้ที่สุดคือไม่ต้องมีใครมาแบบไอ้แอปโหลดอินเพื่อทำให้แบนด์วิดต์มันตกลงอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นเหตุผลนะทำไมถึงเลือกตัวนี้มาก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับสำหรับ PC มีจุดเพิ่มเติมก็คือเราเป็นสายแลนให้ตรงพอร์ตที่ห้องไลฟ์ด้วยคือบางทีเราอาจจะไว้วางใจกับ Access Point อย่างเดียวไม่ได้เราไหนๆเราทำแล้วเราก็มีสายแลนสักเส้นนึงที่จะมาซัพพอร์ตในงานที่เผื่อเขาจะไลฟ์นะครับก็เสียบสายแลนจิ้มแล้วก็เสียบเข้าไอ้หลังในแม็กได้เลยแล้วก็สามารถไลฟ์มันก็จะเสถียรมากกว่านะครับก็ประมาณนี้ครับยังไงติดตามใน EP ต่อๆไปนะครับว่าผมจะมีเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับบิตไบต์นะครับเรื่องราวอะไรที่เกี่ยวกับลูกค้าหน้างานมาเล่าให้ฟังแบบง่ายๆนะก็ขอบคุณ